ให้ระวังลูกจะเจ็บหนักมีลูกศิษย์อีกหลายคนที่หลวงพ่อท่านทราบอนาคตล่วงหน้าและมีความเป็นห่วงพยายามจะหาทางแก้เหตุร้ายให้คลายลงเช่นเรื่องของพลตรีโสพลและคุณปทุมกราลัยท่านทั้งสองได้อนุญาตให้นำเรื่องของท่านที่ได้รับความเมตตากรุณาจากหลวงพ่อมาเผยแพร่ให้ศิษย์รุ่นหลังๆได้ทราบเรื่องดังนี้พลตรีโสพลไปเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480สมัยยังเป็นร้อยโทเมื่อสมรสกับคุณประทุมก็ได้พาภรรยาไปเป็นศิษย์หลวงพ่อด้วยเมื่อบุตรคนโตมีอายุได้ประมาณ8เดือนหลวงพ่อให้คนไปบอกที่บ้านพักในกรมทหารว่าให้ระวังลูกจะเจ็บหนักคุณประทุมฟังแล้วก็นึกสงสัยว่าลูกจะเจ็บเป็นอะไรมากน้อยแค่ไหนในเมื่อขณะนั้นลูกยังแข็งแรงดีไม่มีทีท่าว่าจะเจ็บป่วยแต่เมื่อทราบจากหลวงพ่อเช่นนั้นก็พยายามระมัดระวังดูแลบุตรอย่างดีที่สุด3วันหลังจากที่หลวงพ่อให้คนไปเตือนบุตรคนโตของพลตรีโสพลก็ป่วยหนักเป็นบิดอย่างแรงถึงขนาดหมอไม่รับรองว่าจะรอดชีวิตหรือไม่แต่ก็พยายามรักษาให้อย่างเต็มที่พลตรีโสพลรีบไปส่งอาการโรคของบุตรแก่หลวงพ่อที่วัดปากน้ำหลวงพ่อท่านรับใบอาการโรคและส่งให้ผู้ที่ได้วิชาธรรมกายช่วยกันแก้โรคท่านบอกว่ามันจะเอาไปเราต้องสู้กันหน่อยจะแก้ไขให้วันรุ่งขึ้นพลตรีโสพลไปส่งอาการโรคของบุตรอีกครั้งที่วัดปากน้ำหลวงพ่อรับใบอาการโรคไปดูแล้วบอกว่าปลอดภัยแล้วหลังจากนั้นบุตรของพลตรีโสพลกับคุณประทุมก็มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆและหายเป็นปกติไม่ต้องฆ่าใครหรอกเอาไว้ทั้งสองคนนั่นแหละเมื่อคุณประทุมตั้งครรภ์บุตรคนที่สองมีอาการแพ้อย่างมากรับประทานอาหารและลุกไม่ได้เลยต้องเข้าโรงพยาบาลเกือบเดือนแพทย์ที่ทำการรักษาแนะนำให้เอาเด็กออกมิฉะนั้นแม่จะเป็นอันตรายถึงชีวิตแพทย์ได้นำแบบฟอร์มมาให้พลตรีโสพลลงชื่อยินยอมให้เอาเด็กออกแต่พลตรีโสพลไม่ยอมลงชื่อเพราะต้องการจะไปปรึกษาหลวงพ่อก่อนรีบไปเรียนให้หลวงพ่อทราบว่าไม่อยากฆ่าลูกแต่ถ้าไม่ฆ่าลูกก็เหมือนฆ่าแม่ถ้าไม่ฆ่าแม่ก็ต้องฆ่าลูกหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องฆ่าใครหรอกเอาไว้ทั้งสองคนนั่นแหละพลตรีโสพลจึงพยายามหลบหน้านายแพทย์ไม่ไปโรงพยาบาลอีกเพราะทราบดีว่าหมอจะต้องถามถึงการตัดสินใจวันต่อมานายแพทย์ได้สั่งยาฉีดและยารับประทานให้คุณประทุมก็มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆและปลอดภัยโดยไม่ต้องทำแท้งเลยไม่เป็นไรแล้วประมาณปีพุทธศักราช2485บุตรคนโตของพลตรีโสพลก็ป่วยหนักอีกมีอาการเหมือนเป็นโรคไทฟอยด์คราวนี้คุณแม่ประทุมไม่พาไปให้แพทย์ตรวจรักษาเพียงแต่ให้รับประทานยาแก้ไข้พลตรีโสพลได้ไปส่งใบอาการโรคกับหลวงพ่ออีกเช่นเคยเพราะมีความศรัทธาเชื่อมั่นหลวงพ่อเต็มที่หลวงพ่อส่งพระฉวนซึ่งได้วิชาธรรมกายไปนั่งแก้โรคให้ที่บ้านถึง3คืนคืนแรกที่พระฉวนไปนั่งแก้โรคนั้นคนเจ็บมีอาการดีขึ้นพอรับประทานอาหารได้บ้างก่อนหน้านี้รับประทานอะไรไม่ได้เลยญาติทุกคนเข้าใจไปว่าคงจะกินสั่งลาเป็นครั้งสุดท้ายไม่คิดว่าจะเป็นเพราะหายป่วยเร็วผิดปกติไปพระฉวนก็กลับไปเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อพูดว่าเขายังไม่เชื่อวิชานี้ท่านยังได้พยากรณ์ว่าลูกคนนี้ต้องพ้นอายุ16ปีไปแล้วจึงจะดีขึ้นหมดโรคหมดภัยทุกครั้งที่พลตรีโสพลไปส่งอาการโรคของบุตรกับหลวงพ่อครั้งแรกท่านจะรับใบอาการโรคไปอ่านดูแต่ไม่พูดอะไรครั้นไปส่งครั้งที่สองท่านจะบอกว่าไม่เป็นไรแล้วเป็นอันสบายใจแน่ใจว่าบุตรต้องปลอดภัยแน่สมัยนั้นหลวงพ่อได้ส่งใบอาการโรคถึงวันละ3ครั้งเช้ากลางวันเย็น
สมบัติจะวิบัติให้เอาองค์นี้ไว้คุ้มครองประมาณปลายพุทธศักราช2501หลวงพ่อกำลังอาพาธหนักพลตรีโสพลขณะนั้นดำรงยศพันเอกกับคุณประทุมได้ไปกราบเยี่ยมหลวงพ่อบ่อยครั้งขึ้นวันหนึ่งขณะกำลังเยี่ยมหลวงพ่ออยู่นั้นท่านได้สั่งให้สามเณรรูปหนึ่งที่กำลังปรนิบัติดูแลท่านให้เข้าไปหยิบกายสิทธิ์มาหนึ่งดวงเมื่อได้กายสิทธิ์มาแล้วหลวงพ่อได้มองสำรวจใบหน้าทุกคนที่อยู่ในห้องแล้วพยักหน้าเรียกพลตรีโสพลให้เข้าไปหาใกล้ๆท่านบอกว่ากายสิทธิ์ดวงนี้ชื่อบรมจักรองค์นี้นะเลี้ยงวัดปากน้ำเชียวนะทำวิชาควบคู่กันมาข้าจะให้เองไปไหนเอาติดตัวไปด้วยพลตรีโสพลเล่าว่าในขณะนั้นมีความดีใจปลาปลื้มยินดีมากที่สุดที่หลวงพ่อท่านให้กายสิทธิ์ดวงที่สำคัญที่สุดเป็นกายสิทธิ์ขนาดใหญ่แต่ครั้นกลับไปถึงบ้านความปลาปลื้มดีใจกลับลดน้อยถอยลงเพราะเกิดความไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อท่านตั้งใจให้ตนแน่หรือเปล่าหรือท่านให้เพราะท่านไม่รู้สึกตัวเนื่องจากอาพาธหนักจนไม่ได้สติของดีวิเศษเช่นนี้สมควรจะมาตกอยู่กับตนหรือไม่มีทั้งความดีใจและความวิตกกังวลผสมผสานกันอยู่วันรุ่งขึ้นพลตรีโสพลตัดสินใจแน่นอนว่าจะนำกายสิทธิ์บรมจักรไปคืนหลวงพ่อเมื่อเข้าไปหาหลวงพ่อในห้องก็รอหาโอกาสเหมาะที่จะคลานเข้าไปหาท่านใกล้ๆแต่ยังไม่ทันจะทำตามที่คิดหลวงพ่อท่านจ้องดูทุกคนอยู่ในห้องนั้นและท่านก็เรียกสามเณรไปหยิบกายสิทธิ์มาหนึ่งดวงท่านพยักหน้าเรียกพลตรีโสพลให้เข้าไปหาท่านบอกว่าเองไม่ต้องเอามาคืนเองเอาไปอีกองค์หนึ่งองค์นี้ชื่อจักรพรรดิเองเอาไว้ที่บ้านนะเพราะเองน่ะสมบัติจะวิบัติให้เอาองค์นี้ไว้คุ้มครองตอนนี้พลตรีโสพลถึงได้แน่ใจว่าหลวงพ่อท่านตั้งใจให้กายสิทธิ์แก่ตนแน่มิใช่เป็นเพราะอาพาธหนักจนไม่ได้สติหลวงพ่อให้เนื่องจากท่านรู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าท่านจึงเป็นห่วงท่านรู้ตัวว่าท่านใกล้จะมรณภาพแล้วท่านจึงให้กายสิทธิ์แก่พลตรีโสพลอีกเพื่อเอาไว้คุ้มครองป้องกันภัยพลตรีโสพลจึงมีกายสิทธิ์ที่หลวงพ่อให้ถึง3ดวงคือจุลจักรมหาจักรและบรมจักรกายสิทธิ์เหล่านี้ได้ช่วยคุ้มครองครอบครัวพลตรีโสพลได้รอดพ้นจากภัยพิบัติมาแล้วหลายครั้งปีพุทธศักราช2514หลวงพ่อละสังขารแล้วพลตรีโสพลและคุณประทุมต้องการทำบุญบ้านจึงนิมนต์พระภิกษุวัดปากน้ำไปสวดมนต์ฉันพระตาหารเพลที่บ้านในตอนเช้าของวันงานก่อนที่พระภิกษุจะไปถึงปรากฏว่าไฟฟ้าดับเมื่อไปตรวจดูที่ห้องไฟก็พบว่าไฟฟ้าช็อตลุกลามไปไหม้เสาบ้านจนดำเกรียมหมดแล้วแต่แก้ไขได้ทันท่วงทีจึงไม่ได้มีเหตุการณ์ร้ายแรงกว่านั้นหลังจากนั้นพลตรีโสพลและคุณประทุมได้ประสบปัญหาร้ายแรงทั้งการงานและธุรกิจอื่นๆจนเกือบจะสูญสิ้นทรัพย์สมบัติแต่ก็สามารถผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้เพราะขอบุญบารมีของหลวงพ่อให้ช่วยตลอดเวลาและยังได้กายสิทธิ์ของหลวงพ่อคุ้มครองด้วยเมื่อได้พิจารณาเรื่องราวต่างๆแล้วก็เห็นว่าเป็นจริงตามที่หลวงพ่อได้พยากรณ์ไว้แสดงกตเวทิตาต่อคุณโยมมารดาสุดใจมีแก้วน้อยหลวงพ่อท่านทราบอาการโรคของท่านดีว่าไม่มีโอกาสดีขึ้นมีแต่ทรงกับทรุดเท่านั้นท่านจึงตัดสินใจรีบจัดพิธีชาปนกิจคุณโยมมารดาสุดใจมีแก้วน้อยในวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2499ในงานนี้ท่านได้สั่งพิมพ์หนังสือที่ระลึกแจกแก่ผู้ที่มาร่วมงานเป็นพระธรรมเทศนา2เรื่องและได้เขียนไว้ในคำปรารภดังนี้
ในงานชาปนกิจศพโยมผู้หญิงคุณแม่สุดใจมีแก้วน้อยของข้าพเจ้านี้ตั้งใจจะพิมพ์หนังสืออันทรงสาระสำคัญสักเล่มหนึ่งเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่บุพการีบุคคลของข้าพเจ้าและตั้งใจจะจัดศพให้สวยงามตามประเพณีนิยมทุกประการแต่ความดำรินั้นหาได้สมดังเจตจำนงไม่เพราะมาในระยะหลังนี้ข้าพเจ้าเองต้องอาพาธเสียหลายเดือนสังขารมีแต่ทรุดโทรมลงไปทุกทีตลอดเวลาเหล่านี้ข้าพเจ้าได้ระลึกนึกถึงศพโยมอยู่เสมอมาปรารถนาจะจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยหมดกังวลในเรื่องนี้สักทีจึงได้รีบจัดการโดยด่วนซึ่งมีเวลาเหลือไว้เพียง19วันเท่านั้นรู้สึกว่ากระทันหันมากเกินไปการตระเตรียมอะไรยังไม่พร้อมและคงไม่ได้ดังคิดไว้แต่อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าเองก็เร่งรัดให้งานชาปนกิจนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดียิ่งเท่าที่ความสามารถและเวลาจะอำนวยให้หนังสือเทศนาต่างเรื่องที่ท่านกำลังถืออ่านอยู่นี้เป็นเทศนาที่ข้าพเจ้าได้แสดงไว้เมื่อปีพุทธศักราช2496และได้บันทึกเก็บรักษาไว้เห็นว่าเหมาะสมสำหรับพิมพ์แจกเป็นธรรมบรรณาการแด่ท่านผู้สนใจเพราะว่ามวลมนุษย์ทุกหมู่เหล่าต่างแสวงหาที่พึ่งของตนด้วยกันทั้งสิ้นด้วยว่าสังขารนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงมีความตายอยู่เฉพาะหน้าไม่มีใครหลีกหนีพ้นไปได้และเมื่อยังมีชีวิตอยู่สังขารนี้ก็เป็นภาระต้องแบกต้องหามอยู่ตลอดเวลาสัตว์โลกเป็นอย่างนี้มาแล้วในอดีตและกำลังเป็นอย่างนี้อยู่ในปัจจุบันทั้งจักเป็นเช่นนี้อีกในอนาคตไม่สิ้นสุดสักทีไม่มีเวลาว่างเพื่อความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามปรารถนาจึงได้จัดพิมพ์เทศนาทั้งสองเรื่องซึ่งอยู่ข้างท้ายหนังสือนี้ไว้ด้วยหวังว่าเมื่อมีผู้อ่านได้พบได้เห็นว่าสังขารมีภาวะเป็นเช่นนี้แล้วก็ควรที่จะได้รีบหาที่พึ่งของตนไว้จะได้เป็นที่ยึดถือเป็นสรณะเมื่อเวลามรณกรรมเข้ามาถึงตนด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้จัดพิมพ์เทศนาทั้งสองเรื่องนี้ขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายดังกล่าวแล้วแต่อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าไม่มีเวลาที่จะตรวจตราต้นฉบับให้ละเอียดได้และแม้ปรารถนาจะพิมพ์เทศนาเรื่องต่างๆให้มากกว่านี้ก็ไม่สามารถจะกระทำได้เพราะขัดข้องด้วยเวลาดังกล่าวข้างต้นบัดนี้ความกังวลของข้าพเจ้าอันเกี่ยวด้วยการชาปนกิจศพโยมผู้หญิงได้สิ้นไปแล้วด้วยว่าบุญกิริยาที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญในวันนี้จะเป็นเครื่องปฏิการะสนองบุพการีบุคคลของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดีขอกุศลนี้จงดลบันดาลให้โยมประสบอิทธวิบูรณ์ผลในสัมปรายภพนั้นเทอญต่อสู้กับขันธมารอย่างเข้มแข็งถึงจะอาพาธมีโรคาพยาธิเบียดเบียนก็เฉพาะร่างกายภายนอกเท่านั้นทางด้านจิตใจยังคงแข็งแกร่งเช่นเดิมไม่ยอมทอดทิ้งภาระธุระที่เคยปฏิบัติเป็นกิจวัตรยังคงออกสอนนั่งภาวนาแจกพระของขวัญและปฏิบัติกิจภาวนาตามปกติท่านได้จำกัดความประมาททุกวิถีทางเวลาเย็นเรียกพระไปปฏิบัติธรรมใกล้ๆท่านครั้งละ1ชั่วโมงบ้าง2ชั่วโมงบ้างเวลากลางคืนก็สั่งงานให้ผู้ได้วิชาธรรมกายกระทำกิจใครจะทักท้วงประการใดท่านก็เพียงแต่รับฟังแต่ไม่รับปฏิบัติเพราะท่านทราบว่าท่านมีเวลาเหลืออยู่แค่ไหนต่อเมื่ออาการทรุดหนักมากปฏิบัติกิจต่างๆไม่ไหวจริงๆท่านจึงมอบภาระหน้าที่การสอนปฏิบัติธรรมและแจกพระของขวัญแก่ท่านพระครูสมณธรรมสมทานธีรักครสุวรรณธรรมทโรหลวงพ่อเป็นผู้มีกำลังใจเข้มแข็งไม่ยอมทำตนให้เป็นภาระของผู้อื่นชอบช่วยเหลือตนเองแม้เวลาอาพาธก็ไม่ชอบให้ผู้อื่นพยุงลุกพยุงนั่งชอบลุกนั่งยืนเดินเองสงน้ำเองเว้นแต่เมื่ออาพาธหนักลุกนั่งเองไม่ไหวจริง
จึงยอมให้มีผู้ประคองเรื่องภัตตาหารก็ไม่จู้จี้ไม่เรียกร้องว่าจะต้องฉันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ติไม่บ่นไม่หงุดหงิดใครทำมาถวายอย่างไรก็ฉันอย่างนั้นถ้ามีผู้ห้ามไม่ให้ฉันอาหารบางอย่างส่วนมากจะเป็นพี่สาวของท่านเพราะเกรงว่าจะแสลงโรคท่านก็เลิกฉันอาหารนั้นๆเพื่อรักษาน้ำใจแม้จะเป็นอาหารที่ชอบก็ตามวางอารมณ์เฉยสิ่งใดที่ต้องการถ้ามีก็เอาถ้าไม่มีก็นิ่งเฉยและยิ้มรับความไม่มีนั้นด้วยจะแสดงความไม่พอใจบ้างก็เฉพาะผู้ไม่มาปฏิบัติธรรมกับท่านเป็นพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่ออาพาธได้ปีเศษในปีพุทธศักราช2500ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระมงคลเทพมุนีถึงจะอาพาธหนักแต่ท่านก็พยายามฝืนสังขารร่างกายต่อสู้กับขันธมารเต็มที่เข้าไปรับพระราชทานพัดยศในพระบรมมหาราชวังอยู่ในพระราชพิธีจนเสร็จเรียบร้อยเจ็บคราวนี้ไม่หายไม่มียารักษาหลวงพ่อได้เคยพูดถึงอาการอาพาธของท่านกับสมเด็จป๋าครั้งยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมวโรดมผู้เป็นหลานของท่านว่าเจ็บคราวนี้ไม่หายไม่มียารักษาเพราะยาที่ฉันอยู่นั้นมันไม่ถึงโรคเหมือนมีแผ่นหินมารองรับกั้นไว้ไม่ให้ยาซึมเข้าไปกำจัดโรคได้กรรมมันบังเป็นเรื่องแก้ไม่ได้ท่านพูดอย่างไม่วิตกยังคงยิ้มอย่างอารมณ์เย็นกับลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงพ่อบอกว่าโรคของท่านนั้นเป็นไข้เหนือหมอไม่มีใครรักษาหายแต่ท่านจะเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ได้แสดงกตัญญูกตเวทิตาดังนั้นเมื่อลูกศิษย์พาแพทย์ที่มีชื่อเสียงมีความสามารถมาตรวจรักษาท่านท่านก็ไม่ขัดจัดที่ไว้ธรรมเดลกจะมาแม้จะป่วยหนักหลวงพ่อก็มีสติดีและปฏิบัติธรรมตลอดเวลาตามคติที่ท่านยึดถือปฏิบัติมาด้วยความมั่นใจไม่ประมาทรักษาอาจข่มใจไว้เป็นสีผู้ฉลาดอาจตั้งหลักพำนักดีอันห่วงน้ำไม่มีมารังควานสมเด็จป๋าได้เขียนเรื่องอาพาธของหลวงพ่อไว้ว่าผู้เขียนเรื่องนี้พยายามไปเยี่ยมไปติดกันบ้างห่างไปนานๆบ้างซึ่งทั้งนี้แล้วแต่อาการของโรคถ้าทราบข่าวว่าหนักก็หมั่นมาและการไปก็ไม่ได้บอกกำหนดแน่นอนแก่ใครๆบางวันไปเช้าบางวันบ่ายบางวันเย็นค่ำทั้งนี้เพื่อจะสังเกตการว่าภิกษุสามเณรเอาใจใส่ต่อหลวงพ่ออย่างไรได้ทราบว่าจัดเป็นเวรมาปฏิบัติทุกวันพวกมาเจริญกรรมฐานต่างหากวันหนึ่งพอไปถึงที่พักของหลวงพ่อมีพระเวรมาแจ้งก่อนว่าหลวงพ่อออกมารออยู่นานแล้วจึงพูดว่าฉันไม่เคยบอกใครว่าฉันจะมาพวกคุณไปโกหกหลวงพ่อไว้หรือว่าฉันจะมาพระเวรตอบว่าผมก็ไม่ทราบแต่หลวงพ่อสั่งให้จัดอาสนะไว้รับพระคุณโดยพูดว่าจัดที่ไว้ธรรมดิโลกจะมาท่านสั่งดังนี้ไม่พลาดสักคราวเดียวถ้าหายไปนานก็พูดขึ้นลอยๆว่าธรรมดิโลกวัดโพไม่อยู่เมื่อหลวงพ่ออาพาธหนักท่านได้เรียกหลวงพ่อเล็กไปสั่งให้ดำเนินการสอนเผยแผ่วิชาธรรมกายและแจกพระของขวัญต่อไปเหมือนดังที่ท่านเคยปฏิบัติงานที่เคยทำอย่างไรอย่างไรอย่าละทิ้งจงพยายามกระทำไปจงเลี้ยงพระภิกษุสามเณรดังที่เคยทำมาที่สำคัญคือเมื่อท่านมรณภาพแล้วให้เก็บศพของท่านไว้ไม่ต้องเผาท่านบอกว่าคนตายจะเลี้ยงคนเป็น